รูปร่างหน้าตองโอเฮงนี่ดีเลยนะกุ้ยช่ายนะเชื่อว่า FC แฟนคลับสาวๆนี่รอเชียร์แล้วครับโอ้โหอายุห่างกัน11ปีเลยเหรอเรา22นะเขา33นะครับอายุคนนี่เขามากกว่านะครับแต่ว่าประสบการณ์มวยบนสังเวียนเลือดนะครับเราเนี่ยชกมาครึ่งๆเลยครับที่มากกว่าเขาอ่ะนะครับนี่เป็นคู่ที่4ของรายการนะครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก69กิโลกรัมครับเนี่ยน้องโอช5พยัคฆ์แล้วก็เต็ง1ครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจทางด้านชนะชัยด้วยเดี๋ยวเต็ง1เนี่ยจะถอดมงคลให้กับชนะชัยไม่มีพ่นน้ำนะคราวที่แล้วเต็งหนึ่งถอดให้ใครนะไลออนปะไลออนไลออนโอ้เรียบร้อยเลยเราชนะเหรอโดนดิโดนนอกยกแรกกันดิโอ้โดนคู่ปรับเก่าฮะแต่ว่าแก้แค้นให้แล้วล่าสุดนี่แก้แค้นให้แล้วตอนพ่นน้ำนี่ทำไลออนโดนนอกแต่ล่าสุดตัวเองมาชกแล้วก็แก้แค้นให้นะแฟนๆที่อยู่ตรงมุมดำนี่ต้องหลบกันดีๆนะไม่รู้ว่าจะมีพ่นน้ำอีกเปล่าเนี่ยแต่ว่าชนะชัยเขาบอกว่าขอให้เต็งหนึ่งเนี่ยท่องคาถาแบบกลับหลังได้ป่ะเดี๋ยวจะโดนเหมือนไลออนเต็งหนึ่งผมก็มึนกับชีวิตเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวมาดูฟอร์มครับชนะชัยนี่ครั้งที่แล้วก็ไปชกในรายการไทยไฟใหญ่นะฮะก็ต่อยในมวยรอบก็อยู่ในมวยรอบอยู่นะครับกับมวยรอบอยู่สู่ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพแล้วก็คู่ชกวันนี้ครับถือว่าอยู่ค่ายดังเหมือนกันครับไปอยู่กับพี่เข้มสองพี่น้องครับวันนี้นี่ก็ยกทีมมาจากเขาใหญ่เที่ยงเลยครับมาเชียร์ทางด้านไลซิดัตครับเนี่ยวันนี้นี่ชนะชัยก็เจอศึกหนักนะฮะไลซิดัตนี่เขาบอกว่าเคยต่อย MMA มาด้วยมวยกงเกิดมาเพื่อกีฬาต่อสู้ว่างั้นเถอะตอนเปิดตัวนี่แกทำท่าลูฟี่หมวกฟางด้วยเกียร์2มาด้วยนะฮะยาวเหลือเกินเอาครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยครับชนะชัยก็9เซนติเมตรครับที่ส่วนสูงที่ห่างกันครับดูตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้ห่างกันมากนะครับพอฟัดพอเหวี่ยงกันอยู่ครับคู่นี้นี่ครับเข้ม12พี่น้องครับหรือว่าเข้มมวยไทยครับส่วนมุมดำนี่ก็ไม่น้อยหน้าครับเท่ง1ครับแหมตอนต่อยไทยไฟกันนี่น่าจะทันกันอยู่นะครับพี่เข้มก็ต่อยไทยไฟมาส่วนเต็ง1เราก็ยังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดนะครับนี่ครับวันนี้นี่มาถอดมงคลให้กับชนะชัยด้วยไม่มีพ่นน้ำฮะถือว่าเนี่ยเนี่ยพี่เข้มครับก็ตำนานไทยไฟของเรานี่เหมือนกันแหละฮะเข้มสุดสองพี่น้องครับเราศาสตร์รอถ่ายผิดหวังเลยตอนแรกคิดว่าจะพ่นน้ำชนะชัยจะขอไว้ไงพี่อย่าพ่นนะแล้วก็ไม่ได้แปรงฟันมาไม่รู้กี่วันแล้วด้วยนะขอไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูบนเวทีนะครับเห็นด้านหลังนี่ไลซิดัตครับจากแคนาดายาวดีเหลือเกินก็ต่อยมวยไทยมาพอสมควรแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ MMA ครับต่อยมาแล้วเขาบอกว่าชอบกีฬาการต่อสู้ครับวันนี้เนี่ยมาลองไทยไฟคาดเชือกซะหน่อยเจอตัวตึงเลยนะชนะชัยนี่เดี๋ยวดูครับได้โชว์หรือเปล่าเขาลอยศอกกลับโอ้ใหญ่ทั้งคู่เลยครับแหมหมัดเข้าคอกระแทกอยู่เรื่อยนะไปซ้ายไปครับมันคมๆครับแข้งของชนะชัยครับได้2แข้ง2กาดนะครับเตะซ้ายได้ขวาได้ครับแต่ยืนเป็นถนัดมวยกาดขวานะครับชนะชัยชอชนะมวยไทยครับโอ้เขายาวแล้วคอยกระแทกอยู่เรื่อยนะเอาเจอแข้งขวาครับสับเข้ามาเนี่ยต้องใช้ลูกหนักขู่แล้วฮะชนะชัยอยู่วงนอกนี่ไรซิดัสนี่เขามีหมัดกระแทกหมัดขวานี่ครับโอ้คอยแยบไว้แล้วก็รบกวนไว้ตลอดนี่ครับยืนเต็มเท้านี่หวดเลยครับยืนแบบ MMA ไม่ได้ครับนี่ครับสับขาอีกทีนึงเตะที่พับในครับโอ้เกมมันค่อนข้างที่จะกดดันทีเดียวครับแม่กระโดดเตะดีติดแขนครับโอกาสไม่ตกมือไม่หล่นครับทางด้านไรซิดัตโอ้ยขวาครับแม่เตะแบบแน่นๆเลยนะครับเน้นเนียนครับแต่ก็ประมาทเขาไม่ได้ครับหมัดเขาก็คอยจ้องคอยเล็งอยู่หมัดซ้ายมามีทั้งขวาหน้ามีทั้งซ้ายหลังครับของเขาขวาหน้ากระแทกมาครับกาดไม่ตกตาไม่กระพริบครับเอาขวาเตะเจาะล่างไปครับชนะชัยเตะเจาะล่างอีกแล้วโอ้โหจังหวะเจาะหน้ากลัวเลยครับชักจะมีสะดุ้งเหมือนกันนะครับ
แต่ซิดัทเลยยังไม่เห็นอาวุธอื่นเขานะฮะนอกจากหมัด1 2เนี่ยเอาครับโอ้ดูแล้วน่าจะเห็นจุดแล้วครับตอนนี้ชนะชัยตามองบนครับแต่ว่าขานี่รอสับสับล่างเอาครับแม่มีหลอกเตะบนด้วยไม่กลัวแล้วนะครับตอนนี้ไม่กลัวแล้วเอาครับชักจะมีเป๋ครับโอ้เริ่มจะมีอาการเล็กน้อยครับนี่ก็โดนอีกทีโอ้ยโดนช่วงล่างครับเป็นยังไงครับโดนช่วงล่างเข้าไปครับชนะชัยเห็นช่องแล้วจัดช่องเดี๋ยวดูครับจะกลายเป็นบอลหรือเปล่าเตี่ยจ่ออีกแล้วโอ้ยพับในครับหมดยกแรกกลับมาดูภาพช้ากันครับชนะชัยกับไลซิดัสจากแคนาดาครับแม่เริ่มจะเห็นช่องทางทำมาหากินครับลูกนี้โอ้โหเกือบครับดีว่ามือไม่ตกครับแขนซ้ายนะดูครับจังหวะเตะล่างครับโอ้โหชักจะออกอาการครับพับในครับดอกนี้ส่วนสูงไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับขึ้นมาแรกๆเห็นหมัดเขาอ่ะยาวด้วยใช่ครับแต่พอเราได้ลูกเจาะล่างทีนี้ก็ต้องโยนภาระความหนักอึ้งไปให้เขาแล้วครับเห็นโดนแล้วแหมมีสะดุ้งเหมือนกันนะโดนพับในเข้าไปครับมีช่องมีบ่อแล้วครับแต่ก็ยังประมาทหมัดเขาไม่ได้นะครับตีขวาครับอุ้ยแกเตะแต่ละเม็ดครับชนะชัยก็ต้องใช้ในเรื่องของความหลากหลายนี่แหละครับเพราะว่าดูยังไงครับเลซิดัสโอ้โดนเตะกระจับครับคือถ้าเป็นที่เวทีไทยไฟท์ลีกของเราเนี่ยถ้าเตะกระจับจะให้นักมวยพักนะครับแม้ว่าตามพรบมวยเนี่ยจะไม่ผิดกติกาครับแต่ว่ายังไงก็จะให้พักก่อนนะครับเพื่อให้การต่อสู้เนี่ยมันราบลื่นครับโดนอีกแล้วยังไงครับโอ้โดนอีกแล้วครับอ้าวกรรมการนับเลยครับโอ้โหกรรมการหาวอนยิงอุบลครับคือนอกจากกรรมการบนเวทีจะช่วยกันดูแล้วยังมีด้านล่างด้วยนะครับกรรมการภูกิจแล้วก็มันเล็งที่ขาเออมันเล็งที่ขาแล้วมันเตะเสยไปโดนหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวคงมีภาพช้าครับเดี๋ยวตรงนี้ก็เกมดำเนินต่อไปก่อนนะครับอันนี้พับนอกอันนี้พับในนะครับพับในนะครับเมื่อสักครู่ครับไม่ใช่การจับเตะขวาครับแต่ละแข้งแกเตะทีถวายเจ้าไปเลยครับชนะชัยอ้าวทั้งพับนอกพับในครับเขาพยายามต่อยลำตัวขึ้นมาเราเตะสวนครับขึ้นก้านคอด้วยชักจะมีโมโหเหมือนกันครับเลยซิดัสนี่ฮะเดินต่อยเอาครับของเราเนี่ยรอดักเน้นๆครับส่วนเขานี่ตอนนี้นี่พึ่งหมัดแล้วนะครับโอ้โหหมัดอสอกไม่โดนครับยังเบาไปขวาซ้ายมาครับเจอขวาคืนเลยเอาเจ็บขาโอ้ดูครับเตะจนช้ำครับเตะบนบ้างโอ้ขึ้นบนตอนนี้นี่ชนะชัยมองถึงน็อกแล้วนะครับแบบนี้โอ้ระวังข้างบนโดนข้างล่างระวังข้างล่างโดนข้างบนครับแม่ไม่รู้แข้งชนะชัยจะมาตบไหนมาตรงนี้แหละครับล่างอีกแล้วโอ้เอาละครับเขาเตะคืนมาเหมือนกันครับพยายามกัดฟันพยายามสู้นะครับแต่ว่าเจ็บแล้วอ่ะแต่ว่าพยายามเก็บอาการอยู่ครับแล้วก็ไม่ไหวครับขอคารวะฮ่องเต้ก่อนทีนึงครับแล้วก็ค่อยๆพยุงตัวเองขึ้นมาโอ้โหก็สู้นะครับไหวไหมเอาไหวครับแม่สู้ดีจริงครับเอาไลซีดัสดูครับก่อนโดนเตะเอาต่อยมาแล้วมีสะดุ้งชนะชัยโอ้โดนครับแม่ได้นับเขาขึ้นมานี่โดนครับโอ้ซึมเลยเอาแล้วงานเข้าแล้วครับมาแล้วแต่ยังไงครับเจ็บโอ้โหต่างคนต่างมีอาการเอากัดฟันยังอยู่ได้แค่เสี่ยวอีกคนนึงอ่ะเจ็บขาอีกคนโอ้จะต่อยชกจะชกต่อแต่ว่าจะชกต่อต่อยกับผู้ชายไหมเอาไหมไม่เอาครับผมยาวเหลือเกินต่อยกับผู้ชายเอาไหมโอ้อีกคนหนึ่งเมาหมัดอีกคนยางแตกโอ้ก็ตามกติกาแล้วครับ3ครั้งก็เป็น TKO ครับ Technical Knockout ครับตามกติกาของมวยไทยครับแม่ก็พยายามสู้ครับทางด้านไลซิรัตโคแต่ว่าชนะชัยเนี่ยชนะแบบได้ไม่เสียวตลอดเลยนะมีเมาหมัดด้วยนะเมื่อกี้เกือบไปเหมือนกันเกือบครับสรุปว่า3นับ
ดูภาพช้าแล้วครับเนี่ยจังหวะจี้ไปฐานล่างนะครับคือโดนสะสมมาเยอะด้วยครับโดนสะสมมาเยอะด้วยนะครับตั้งแต่ยกก่อนหน้านี้แล้วก็พยายามจะก้าวเนี่ยใจมันก้าวแล้วแต่ขาก้าวไม่ออกใจอยากจะก้าวนะครับแต่ขาก้าวไม่ออกครับแล้วเนี่ยเขาปล่อยเรามีเซนะเหมือนจังหวะจะไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับเหมือนเขาจะไปไม่ไปแล้วมาโดนหมัดเนี่ยทำให้แบบเราก็สตันเหมือนกันนะแม่แล้วมาเป็นชุดด้วยครับดีว่ายังมีครับนี่ครับทีเด็ดครับแม่เจ็บปวดเหลือเกินครับนับสุดท้ายครับนับที่3ครับโอ้เปรี้ยงเข้าไปเต็มๆครับเตะเข้าพับในฮะช้ำมาตั้งแต่ยกแรกแล้วครับและนี่ครับสปิริตของนักกีฬาครับและผลการตัดสินนะครับ the winner by technical knockout black corner ชนะชัย from ชัยภูมิครับสุดท้ายก็เป็นชนะชัยครับที่คว้าชัยไปได้ครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเดือดกันต่อ